สวัสดีครับทุกคนผมจีโน่ซาวเคครับแล้วก็กลับมากับ Kirby and the Amazing Mirror นะผมนี่เป็น EP ที่7แล้วนะผมก็หลังจาก EP ที่แล้วนะผมเราได้เห็นกับ Meta Knight นะผมเราได้สู้กับ Meta Knight นะใน Radish Rune นะซึ่งผมไม่รู้ว่าเป็นตัวจริงหรือตัวปลอมแต่ที่รู้ๆเลยคือตอนนี้เรามีเศษกระจก7ชิ้นนะเราขาดอีกชิ้นเดียวเพราะฉะนั้นไปนะลุยเลยดีกว่ากับ Olive Ocean นะไปเราไปทางซ้ายบ่อยแล้วเรามาทางขวาบ้างดีกว่านะโอเคเศษกระจกชิ้นสุดด้วยผู้ผิดเศษกระจกชิ้นสุดท้ายต้องเป็นของเราเชื่อดไงเชื่อดไปเฮ้ยไม่ใช่แบบนี้โอ้ยโดนเลยระวังหน่อยเด้อเฮ้ยมีประตูนี่อ้าวเรามาอยู่อะไรตรงนี้เนี่ยเฮ้ยนี่มันไม่โอเชียนแล้วเนี่ยโอ้ยระวังลงไปอุ๊ยมึงยิงกูแม่นจังเลยช็อตโซ่เฮ้ยข้างคาวเฮ้ยเดี๋ยวดูดมีอะไรเนี่ยดูดิเข้าไปเอ้ยสมบัติใหญ่ว้าวเลือดเพิ่มอีก1ขีดเยี่ยมเลยโอ้เรามีเลือด7ขีดแล้วไม่ใช่6ขีดแล้วผมพูดตรงนะผมไม่รู้ว่าทางไหนคือทางที่ถูกอะแต่เราได้เลือดมาอันนึงก็ยังดีโอเคชีวิตมีค่ามากมากถ้ามีอะไรเฮ้ยมีสมบัติอีกอันหนึ่งแล้วชีวิตเอ้ยตายซะ die แววโอ้ยมันยิงเอ้ยไปทางขวาขวาเออเอาชีวิตมาขึ้นขึ้นโอเคมีประตูโอ้ยตัดมันตรงนี้ก็มีประตูผมไม่รู้เอาไปไหนก่อนเอาอันนี้ก่อนละกันเออมีประตูอีกอันนึงโหนี่มันมหาสมุทรอะไรเนี่ยแปซิฟิกหรือเปล่าเนี่ยใหญ่เหลือเกินโอ้ยข้างล่างคืออะไรอ่ะอ๋อนี่มันทางเดิมนี่หว่าโทรหาเพื่อนดีกว่าผมเห็นแบตเตอรี่อยู่ข้างบนเดี๋ยวผมจะไปเอาจัดการมันเพื่อนขึ้นข้างบนไม่ใช่อย่างนั้นโอเคผมไม่รู้ผมไปทางไหนเนี่ยบอกเลยกำลังมึนอยู่เลยตอนนี้เฮ้ยปุ่มชีวิตไม่ทันละชีวิตเดี๋ยวผมทำแบบนี้ดีกว่าเราให้ประตูมันปิดแล้วก็1 2ฟุบเอ้าไม่ถึงอีกช่างแม่งโอ้Give me the bomb โอเคผมลอยไปไหนแล้วเนี่ยเฮ้ยระวังหนามโดดระวังหนามโดดระวังหนามปีนโอเคเอ้ามี2ทางมีอยู่2ทางที่ให้เธอต้องเลือกถุยนะอ้าวโอ้แค่นี้เองมีมินิบอสแล้วก็จัดการเลยเฮ้ยสมบัติมันคือโน้ตเพลงและทำไมเป็นประตูโบนัสวะเนี่ยโอเคดูเหมือนผมไปไม่ค่อยถูกทางเท่าไหร่แต่เราได้สมบัติอะคือข้อดีแต่ข้อเสียอย่างนึงเลยคือเรา
เราไม่ได้เจอบอสเลยเอาชีวิตเพิ่มแบตเตอรี่มีอะไรไม่มีแล้วเหินฟ้าไปแต่ดีอย่างหนึ่งคือเราได้เลือดมายังไงขีดที่7นะโอเคกลับไปที่เดิมผมเห็นมันมีหลายประตูอยู่เอาดาบมาดาบไปใช้ใต้น้ำได้วู้อันนี้ต้องรีบโอเคค่อยๆขึ้นลงเร็วผมเห็นมีหลายประตูตรงนี้ผมเข้าแล้วผมลองดูข้างล่างมีไหมข้างล่างมีผมไปข้างล่างดีกว่าเฮ้ยชีวิตไม่ได้แล้วค่อยเด้อลงมาแล้วโอ๊ะนี่ไม่ใช่มหาสมุทรมะกอกนี่มันมหาสมุทรแปซิฟิกเลยเฮ้ยเร็วแม่โทรศัพท์นี่สัญญาณดีมากเลยเนี่ยขนาดโทรใต้น้ำยังรับสายเร็วขนาดนี้เลยโอเคตามเรามาเพื่อนๆตรงนี้มีแบตเตอรี่อีกอันนึงนะโอ้ยระวังลงมาเป่าโอเคมีสปาร์กี้โอ๊บนอกจากมึงไม่ให้กูดูดแล้วมึงยังทำอย่างนี้กับกูอีกเหรอโทรหาเพื่อนเลยเห็นแบตเตอรี่โทรหาเพื่อนเลยนี่แหละคือทริคหนึ่งในการเล่นเคอร์บี้นะแล้วก็เรากำลังไปไหนเนี่ยเดี๋ยวก่อนมึงอย่าเพิ่งจูบกูในน้ำดิเฮ้ยมี ability อ่ะเก็บไว้เดี๋ยวมีตอไม้มีหินไหมใครมีหินไหมค้อนบองเกอร์โดนลบปิ้วเอ้ยเต็มตัว1 2 3ถอยไอ้เหลืองมึงแย่งAbility กูเนี่ยมามึงมาช่วยกูทุบเลยผมคิดวิธีนึงออกไอ้เหลืองมึงแย่งนั่นแหละ thank you ขอบคุณที่ทุบให้แม่งแย่ง Ability เราอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวมีสมบัติใหญ่แล้วแผนที่โอเคไหนลองเปิดดูเลยแล้วได้แผนที่โอ๊ยกดผิดโอลิฟโอเชียนไหนซูมไหนดีบอสบอสอยู่ประตูทางขวาเราต้องไปขวาอีก3ประตูโอเคขอบคุณที่ช่วยนะรู้เลยไหมไหนก็ไหนแล้วโทรหาเพื่อนเลยเพื่อนเราแย่งค้อนเราไปอ่ะช่วยทุบบล็อกเหล็กหน่อยบล็อกเหล็กมันทำลายด้วยค้อนอย่างเดียวอ่ะถ้าใต้น้ำอ่ะด้วยค้อนอย่างเดียวช่วยกูทุบหน่อยทุบสิ thank you อย่าทำค้อนหายเด้อค่อยขึ้นนั่นแหละรักษาค้อนไว้เหลือง thank you ขอบคุณมากอย่าทำค้อนหายนะไหนดูซิใกล้ยังเหลืออีกประมาณ2ประตูอ่ะใช่ป่ะอุ๊ดโอ้ยค่อยๆหน่อยอ้าวไอ้เหลืองทำค้อนหายแล้วโอเคเอา M มา
แล้วก็ทุกคนฮะผมบอกเลยว่าถ้าเกิดผมเล่นเกมเคอร์บี้อันนี้จบแล้วผมอาจจะมาแบบเก็บสมบัติเพิ่มเติมนะใน EP หลังจากที่ผมสู้บอสตัวสุดท้ายเสร็จนะก็คือหลังจากจบเกมมาแหละนะโอเคเพราะฉะนั้นไปโอเคถึงบอสแล้วนะมี ability หลายอย่างเลยให้เลือกนะโอเคมีดาบมีพาราเซลมีระเบิดมีแบตเตอรี่ด้วยโทรหาเพื่อนเลยดีกว่าตอนนี้อ่ะไอเอ้ยแดงหยิบ ability เลยอะไรก็ได้หยิบมาอันนึงมึงเหมือนมึงพร้อมสู้อ่ะช่างมันโอเคถึงประตูบอสแล้วบอสคือตัวอะไรอ่ะเออมากันให้ครบหน่อยโอ้โหฉลามกอบเลอร์มันก็เมคเซนส์แหละมันอยู่ในทะเลปุ้มอ่ะเอาดาบเราคืนมาวู้โอ้ยมันเสกลูกมันออกมาด้วยเนี่ยอุ้ยมันกระโดดได้ด้วยเยี่ยมพ่นใส่มันเฮ้ยโอ้ยมันกินเข้าไปพ่นลมใส่เออแหมพ่นลมใส่มันก็ตายได้เย้เสร็จกระจกชิ้นสุดท้ายชิ้นที่8เยี่ยมกระจกเรากลับมาแล้วนะเต้นโอ้โหเต้นใต้น้ำยังได้เลยไม่ใช่ระบำใต้น้ำนะโอเคก็นะผมก็เราได้เศษกระจกครบทั้ง8ชิ้นนะผมและนี่เหมือนเป็นประตูนะประตูนะไปสู่บอสตัวสุดท้ายนะก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้แล้วกันนะผมสำหรับ Kirby and the Amazing Miller ใน EP นี้นะผม EP ต่อไปดูเหมือนเราจะเข้าไปในนะกระจกใหญ่นี้แล้วนะโอเคก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็ลืมนะผมกดไลค์กดซับสไครบ์กดแชร์มึงผักกูทำไมเนี่ยแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะผมเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่จากผมนะกดเลยกิ้งๆนะตรงนี้แล้วก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้าผมบ๊ายบายวู้